วัสดีค่ะไอ้นะคะวันนี้ไอ้จะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ในวันที่7เมษายนปี2024ค่ะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะหลุดสเปค Beat Solo 4ที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนหน้านี้นะคะมีทั้งเบาะแสแล้วก็พบข้อมูลของหูฟัง Beat Solo 4ใน iOS 17.4 RC ค่ะและการลงทะเบียนใน FCC โดย Beats Solo 4ใช้ดีไซน์เป็นหูฟังครอบหูเหมือนเดิมแต่ 925 Mac ได้เผยข้อมูลสเปคการใช้งานหลายอย่างค่ะและสเปคการใช้งานของ Beats Solo 4นะคะจะมีพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จมีช่องหูฟัง 3.5 มม.สำหรับฟังเสียงแบบ Lossless ค่ะรองรับ Fast Fuel ชาร์จ10นาทีฟังได้ถึง5ชั่วโมงเลยนะคะรองรับไฟล์ไมค์กับอุปกรณ์ iOSรองรับ One Touch เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android ได้ง่ายค่ะและข้อมูลสเปคอื่นๆนะคะตามภาพนี้เลยค่ะมีข่าวลือว่าจะเปิดขายในราคา200ดอลลาร์หรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,300 บาทค่ะซึ่งเป็นราคาเดียวกับ Beats Solo 3นะคะส่วนการเปิดตัวนั้นณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ก็เคยมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะมาต่อกันที่สินค้าของฝั่ง Apple กันบ้างนะคะ iPad Pro จอ OLED อาจเปิดตัวช้าเพราะว่าตัวจอผลิตยากก็คือเจ้าตัว iPad Pro ที่มีตัวจอ OLED นะคะเป็นส่วนประกอบของ iPad ที่ผลิตยากค่ะอาจเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ iPad รุ่นนี้เลื่อนเปิดตัวไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานเผยว่า Apple ได้เลือกให้ Samsung Display ผลิตจอ OLED สำหรับ iPad Pro 11นิ้วส่วน LG Display นะคะผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad Pro 13นิ้วค่ะและยังมีรายงานเผยว่า Apple ได้มอบหมายให้ LG Display ผลิตหน้าจอ OLED สำหรับ iPad อยู่ที่ 60% จากทั้งหมดค่ะโดยที่ผ่านมา LG Display ได้มีการลงทุนตั้งสายผลิตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางค่ะมูลค่าในการผลิตนี้หลายล้านดอลลาร์เลยนะคะในการผลิตหน้าจอ OLED รุ่นที่6เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ Apple กำหนดและทดแทนกับ Samsung ได้ค่ะและยังมีรายงานเผยว่า Apple ต้องการให้หน้าจอ OLED ใน iPad Pro รุ่นใหม่นะคะเป็นหน้าจอที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้เลยค่ะพบเบาะแส Apple Pencil ใหม่ใน iPad OS 17.5 เวอร์ชั่นเบต้าจะมีเบาะแสอะไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะมีรายงานการพบข้อมูลชุดคำสั่งอ้างถึงการทำงานของ Apple Pencil ใหม่ใน iPad OS 17.5 เวอร์ชันเบต้าค่ะที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวคู่กับ iPad Pro ใหม่และมีการพบโค้ดอ้างถึง Apple Pencil V4 ซึ่งอาจจะเป็น Apple Pencil รุ่นใหม่โดยหน้าตาของชุดคำสั่งนะคะมีตามภาพนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการพบชุดคำสั่งการทำงานของ Apple Pencil ใหม่ใน iOS 17.5 เบต้าด้วยเป็นการบีบเพื่อสั่งการทำงานบางอย่างอาจเป็นการสั่งเพื่อเพิ่มสติ๊กเกอร์กล่องข้อความลายเซ็นหรือว่ารูปร่างต่างๆในการวาดการเขียนบนแอปได้ค่ะมาที่ข่าวต่อไปเลยนะคะมีข่าวลือว่า AirPods ราคาย่อมเยาและ AirPods Max ใหม่จะเปิดตัวปลายปีนี้ค่ะมีรายงานเผยข้อมูลว่า Foxconn จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิต AirPods รุ่นราคาย่อมเยาค่ะโดยจะเริ่มประกอบสินค้าที่โรงงานในอินเดียช่วงไตรมาสที่4ปี2024นี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมาร์คเกอร์แมนเผยว่า Apple จะเปิดตัว AirPods รุ่นที่4ตัวใหม่ที่มี2รุ่นย่อยค่ะในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2024นี้โดยทั้ง2รุ่นย่อยนะคะจะมาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสวมใส่ได้กระชับขึ้นและปรับปรุงเสียงให้ดีขึ้นค่ะตัวเคสชาร์จนะคะจะใช้พอร์ต USB-C โดยรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะรองรับตัดเสียงรบกวน ANC ด้วยค่ะเคสชาร์จมีลำโพงส่งเสียงระบุตำแหน่งได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า AirPods ราคาย่อมเยาที่ Foxconn ได้ผลิตตามข่าวนี้นะคะกับ AirPods รุ่นที่4ตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ายังไงเราก็มารอลุ้นกันนะคะแต่ข่าว AirPods ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีรายงานเผยว่า Apple อาจเปิดตัว AirPods Max รุ่นใหม่ช่วงไตรมาสที่4ปี2024นี้ค่ะโดยมาร์คเกอร์แมนเคยรายงานไว้ว่า AirPods Max ใหม่จะมาพร้อมกับดีไซน์เดิมแต่เปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C ค่ะและมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ Apple อาจใส่ฟีเจอร์ดูความจุแบตแล้วรอบชาร์จแบตของ iPad ค่ะที่จะมาใน iPad OS 17.5 Beta ค่ะMac Rumor รายงานว่าพบชุดคำสั่งใน iPad OS 17.5 เวอร์ชันเบต้าค่ะมีข้อมูลอ้างอิงถึงเมนูสุขภาพแบตใน iPad โดยข้อมูลนี้นะคะแสดงถึงความจุสูงสุดของแบตและรอบชาร์จแบตเหมือนใน iPhone เลยค่ะสำหรับตัวอย่างชุดคำสั่งที่ค้นพบมีตามภาพนี้เลยค่ะและทาง Apple ได้ปล่อย iPad OS 17.5 ให้กับนักพัฒนาได้ทดลองค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเข้ามานะคะโดย Max Rumor ได้คาดว่าฟีเจอร์ดังกล่าวจะถูกใส่มาใน iPad Pro จอ OLED ค่ะและ iPad Air รุ่นใหม่ที่ลือว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะภาพที่อ้างว่าเป็นดีไซน์ของ iOS 18ที่เหมือนกับ Vision OS อาจเป็นภาพปลอมค่ะมีรายงานเผยว่าได้รับข้อมูลจากผู้ที่อ้างว่าเป็นวิศวกรพัฒนา iOS นะคะว่าเป็นภาพหน้าจอของแอป Camera ใน iOS 18ค่ะที่ดีไซน์เนี่ยคล้ายกับ Vision OS โดยหน้าจอแอป Camera นะคะที่เราได้เห็นกันนี้เหมือนเอามาจากดีไซน์รีซอร์สของ Vision OS ที่ Apple เปิดให้นักพัฒนาได้ดาวน์โหลดค่ะและข่าวลือเรื่องการปรับโฉมของ iOS 18นะคะมาจากการรายงานของ Mark Gurman ค่ะที่เผยว่า iOS 18จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iOS ทั้งการใส่ฟีเจอร์การใช้งานและก็ดีไซน์นะคะโดย Mark Gurman เองก็ยอมรับว่า iOS 18จะดึงดีไซน์บางส่วนมาจาก Vision OS ค่ะแต่ก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามภาพหน้าจอ iOS 18ที่เราได้เห็นกันนี้อาจจะไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงดีไซน์ที่ถูกทำขึ้นมาตามข่าวหรือเท่านั้นค่ะ iOS 18มีกำหนดเปิดตัววันที่10มิถุนายนปีนี้ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีรายงานว่า iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17ทุกรุ่นยังได้ไปต่อใน iOS 18ค่ะและอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่อย่างการปรับแต่งหน้าจอได้มากขึ้นรวมถึง AI ใหม่ด้วยค่ะยังไงก็รอติดตามกันในงาน WWDC ปี2024นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะและทั้งหมดนี้เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ไอได้รวบรวมมาค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ไอขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ